สวัสดีครับผมอาจารย์แบงค์เคลียร์ดวงนะครับในวันนี้เราจะมาทำนายลักษณะของคนที่เกิดในวันที่13กันนะครับว่าคนที่เกิดวันที่13นี่มีลักษณะเป็นอย่างไรกันบ้างเนาะเรามาดูกันได้เลยเนาะโดยลักษณะของคนที่เกิดวันที่13นั้นนะครับเป็นคนน่ารักนะครับบุคลิกค่อนข้างอ่อนหวานอ่อนโยนนะครับจิตใจซื่อตรงค่อนข้างเป็นคนที่เมตตาปราณีเต็มไปด้วยความจริงใจนะครับคนที่เกิดวันนี้นะครับรับรู้ความดีง่ายขี้ใจอ่อนด้วยความที่ขี้ใจอ่อนก็จะถูกเอาเปรียบได้ง่ายนะครับมักจะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ผู้คนซะเป็นพิเศษนะครับอีกทั้งเป็นคนที่พร้อมเรียนรู้และปฏิบัติธรรมก็คือชอบศึกษาเรื่องศาสนาเนาะแล้วก็ชอบทำบุญด้วยด้วยความที่เป็นคนอ่อนโยนซื่อตรงและชอบช่วยเหลือคนอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เกิดวันที่13มักจะถูกเอาเปรียบง่ายๆนะครับแต่ก็เป็นคนที่มีความคิดและการกระทำที่แปลกแหวกแนวนะครับอาจจะมีบุคลิกที่ดูน่าเกรงขามภายนอกดูขึงขังแต่ข้างในก็เป็นคนอ่อนโยนนะครับเอาจริงเอาจังเชื่อมั่นในตัวเองจุดอ่อนของเขาหลักๆ ก็จะเป็นในการมองโลกในแง่ดีแล้วก็ความใจดีของเขานั่นแหละครับที่มักจะถูกคนเอามาเอาเปรียบเนาะเป็นคนปราศจากเล่ห์เหลี่ยมนะครับมีความรับผิดชอบต่อครอบครัวก็สูงหน้าที่การงานเนี่ยคือมาอันดับหนึ่งเลยเขาเป็นคนทำงานหนักเชื่อมั่นในสิ่งที่เขาทำค่อนข้างสูงนะครับตั้งใจทำขยันทำงานมากๆเป็นคนทำอะไรไม่ย่อท้อต่อความลำบากอดทนรอผลลัพธ์ในระยะยาวได้มีงานราชการก็ได้นะงานปกครองงานฝีมือก็ดีได้หมดเลยเป็นคนที่เรียกว่าสามารถรอคอยโอกาสได้ไม่ว่าจะนานแค่ไหนถ้าเกิดเขาคิดว่ามันคุ้มกับที่เขาจะรอเขาก็จะรอนะครับด้วยความที่เป็นคนมองโลกในแง่ดีแล้วก็อ่อนไหวง่ายก็อาจจะทำให้เห็นคนที่เกิดวันที่13นั้นน่ะตัดสินใจได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าด้วยความที่แบบขี้เกรงใจเนาะอ่อนไหวง่ายมันก็จะไม่กล้าที่จะพูดไปในสิ่งที่ตัวเองคิดซะเท่าที่ควรเนาะอาจจะเชื่อฟังคนที่เป็นผู้ใหญ่ซะมากจนบางทีความคิดของตัวเองก็ไม่กล้าพูดออกมานะเป็นคนที่รักครอบครัวนะเป็นคนที่ค่อนข้างจะติดกับครอบครัวด้วยซ้ำในบางทีคำแนะนำต่างๆก็อาจจะได้จากครอบครัวซะส่วนใหญ่คนที่เกิดวันที่13มาหน้าถ้าใครที่จริงใจต่อคนที่เกิดวันที่13เขาก็จะจริงใจต่อนะครับความขี้เกรงใจของเขาเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่เป็นปัญหาสำหรับเขาด้วยเช่นกันนะครับการเรียนรู้ของเขามักเรียนรู้ไปเรื่อยๆแต่ก็เป็นคนที่เรียนรู้แบบก็จริงจังในระดับหนึ่งนะแต่ถ้าเขาล้มเลิกก็ล้มเลิกเลยเป็นคนเครื่องกลางบ้างบางทีนะในเรื่องของความรักถ้าเขารักใครก็จะรักสุดหัวใจเลยนะคือต่อให้เลิกลากับคนคนนั้นไปแล้วก็ยังรักอยู่แต่ถ้าเกิดว่าเกลียดเมื่อไหร่ก็เกลียดกันยาวๆเลยครับบอกเลยว่าคนนี้นี่รักแรงเกลียดแรงเหมือนกันนะก็จบไปแล้วนะครับกับคนที่เกิดวันที่13นะครับก็ฝากติดตามแล้วก็ฝาก Subscribe ด้วยนะครับผมมีดวงอัปเดตต่างๆอยู่ในช่องนะครับยังไงก็ฝากรับชมด้วยเช่นกันยังไงวันนี้คลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ